สวัสดีครับแฟนรายการจับสนามเลยคุยภาคกับเลขาดีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563นะครับพบกับผมเช่นเคยบกมดชินกิจเสือแพรที่จะมาพูดคุยกันทุกวันพฤหัสนะส่วนในวันอังคารและวันศุกร์นะก็จะเป็นคิวของตีบ้างพี่ครับตอนนี้ทัลลี่1ทัลลี่2เนี่ยแข่งขันกันมาแล้วทีมแล้วหลีกละ1ถึง2นัดนะครับโดยทัลลี่1เนี่ยก็แข่งขันไป1นัดหลังเป็นการรีสตาร์ทหลังโควิด19ส่วนทัลลี่2เนี่ยแข่งขันไปแล้ว2นัดก็คือจับเกมสุดสัปดาห์ที่แข่งพร้อมกับไทยลีก1แล้วก็เกมกลางสัปดาห์ที่เพิ่งแข่งขันไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะก็มีประเด็นให้พูดถึงกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟดับของการท่าเรือไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินของหลายๆสโมสรที่ก็บ่นๆกันมานะครับรวมถึงอย่างเมื่อวานล่าสุดกับเกษตรศาสตร์ FC กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่ผมเองก็ไปสนามมาก็มีประเด็นให้พูดคุยกันโอ้ยาวๆนะครับแต่ว่าตอนตรงนั้นก็ละไว้ในส่วนของลีกบนแล้วกันเรามาพูดคุยในเรื่องของลีกภูมิภาคเราตามคอนเซ็ปต์ดีกว่านะครับก็ลีกภูมิภาคเนี่ยมันจะกลับมาแข่งขันวันที่3และ4ตุลาคม2563นะครับคือในต้นเดือนหน้าแต่ว่ารายการนี้จะมีให้แข่งขันเร็วๆนี้เลยนะคือในเดือนนี้เลยก็จะเป็นช้างอีบีครับซึ่งทั้งทีมที่1ที่2ขออภัยครับทีมที่2ที่3ที่4ทีมที่2ที่3แล้วก็ Thailand Amateur League จะมาแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผู้ชนะเข้าไปแข่งกับทีมไทยลีก1นะครับในรอบแรกก็จะแข่งขันวันที่28นี้แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างของการลงทะเบียนนักเตะอยู่ของคือในส่วนของลงทะเบียนของไทยลีก3เนี่ยก็ปิดไปพร้อมๆกับไทยลีก1ไทยลีก2แล้วตั้งแต่วันที่7แต่ว่าของ FA Cup เนี่ยยังอยู่ในระหว่างลงทะเบียนอยู่นะครับคือเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาแล้วก็จะไปปิดในวันที่23นะครับเพื่อจะไปแข่งขันในวันที่28นี้ซึ่งที่ผ่านมาอย่างลีกวิภาเราก็จะมีหลายๆสโมสรที่ลงทะเบียนผิดพลาดนักเตะหลายรายไม่ลงสนามไม่ลงช่วยทีมอย่างไม่ว่าจะเป็นเคสใหญ่อย่างวัตบอร์ซิตี้ที่9รายนะครับที่ลงทะเบียนผิดพลาดไม่สามารถเล่นได้ในเล็กๆหรือว่าอย่างจะเป็นของอุตรดิตถ์ FC ก็มี2รายที่ผิดพลาดไปล่าสุดก็มีรายงานมาอีกแล้วว่าได้รับเพิ่งได้พูดคุยกับสโมสรมีอีกสโมสรหนึ่งที่นักเตะจำนวนมากก็ไม่ลงทะเบียนผิดพลาดเหมือนกันทำให้จะมีนักเตะใช้งานได้เพียงแค่18คนนะครับจากรายชื่อ27คนคือ27คนเนี่ยอีก9คนจะเป็นรายชื่อเดิมที่นักเตะไม่อยู่แล้วแต่ว่ายังมีรายชื่อค้างอยู่ในระบบนะครับก็จะเป็นสโมสรไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราจะติดตามรายละเอียดมาพูดคุยนะครับแต่ว่าคือเพิ่งได้รับรายงานมาจากในวันนี้แหละนะครับมาย้อนพูดคุยเรื่องของความวุ่นวายนะครับในวันนี้ไม่รู้ว่ามีสโมสรไหนอุ่นเครื่องกันบ้างนะขออภัยยังไม่ได้เช็คผลเมื่อช่วงเย็นนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างยุ่งพอสมควรแต่ว่าที่ผมดูเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องกันอยู่3ทีม3คู่นะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมรับทราบอยู่เพียง3คู่ก็จะมีของฉะเชิงเทราไฮเทค FC ที่เปิดบ้านอุ่นเอาชนะสมุทรปราการ FC ไป3-2นะครับมียาลอซิตี้ที่เปิดบ้านอุ่นกับทางสงขลา FC ก็เสมอไป0-0รวมถึงอินเตอร์แบงคอกนะที่อุ่นเอาชนะมอลังสิตไป2-0นะครับซึ่งมอลังสิตนี่ก็คือเขาเคยเป็นทีมในไทยลีก4เนี่ยที่ตกชั้นลงไปแล้วนะครับตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองนี่แหละตกชั้นจากโซนกรุงเทพลงไปหลายๆท่านได้ยินชื่ออินเตอร์แบงคอกอาจจะสงสัยว่าเออทีมอะไรยังไงไม่คุ้นชื่อมาก่อนเลยอินเตอร์แบงคอกเนี่ยเป็นชื่อที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วของสโมสรเดิมก็คือรังสิตยูไนเต็ดนี่แหละเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่เพื่อร่วมการแข่งขันในไทยลีก3โซนกรุงเทพปีนี้นะครับถ้าจะสงสัยว่าความเป็นมาอะไรเป็นไงเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ดูนะครับถ้าย้อนไปรังสิตยูไนเต็ดเนี่ยคือสิทธิ์เดิมของเขาก็คือจะเป็น Defo FC หรือว่า BU Defo FC นั่นแหละคือที่เป็นของทางคุณพีรพันธ์เครือโฮคาของประธานของผลิตภัณฑ์กีฬา Defo นั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากทำทีมมาระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันอิ่มตัวมันแล้วมันมีปัญหาด้านการก็มีการขายสิทธิ์ให้ทางผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดูแลนะครับในชื่อรังสิตยูไนเต็ดก็เป็น
ก็จะแข่งขันในชื่อรังสิตยูไนเต็ดเนี่ยมาเป็นเวลา2ปีละ2ฤดูกาลโดยมีคุณณัฐสิทธิ์นะครับพงเพชรเป็นประธานสโมสรนะซึ่งกับรังสิตยูไนเต็ดและอินเตอร์แบงคอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนมือกันอีกนะก็คือเป็นทีมเดิมนั่นแหละแต่ว่าตามที่ทางคุณณัฐสิทธิ์เขาให้ข้อมูลนะคือเขาบอกว่าคือแต่เดิมเนี่ยกับชื่อรังสิตยูไนเต็ดเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่การตลาดในพูดถึงในแง่ของแฟนบอลใช้ชื่อรังสิตเนี่ยมันก็อาจจะดึงแฟนบอลได้เพียงแค่ในย่านรังสิตซึ่งย่านรังสิตเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีสโมสรฟุตบอลอยู่สโมสรเดียวโหมีทั้งทีมใหญ่ๆอย่าง BG นะครับทุ่มยูไนเต็ดที่ก็เป็นทีมไทยลีกที่โอ้โหแฟนบอลก็เยอะอยู่แล้วนะครับคือแฟนบอลส่วนมากก็อาจจะเทใจไปเชียร์ BG ก็อาจจะไม่มาเหลียวแลทีมเล็กๆอย่างรังสิตยูไนเต็ดที่อยู่ในย่านเดียวกันแล้วมันอยู่คนละลีกอยู่ลีกล่างเนี่ยมันในแง่ความน่าสนใจเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วแล้วในลีก3ก็มีทีมอย่างนักกรุงเทพที่เขาก็อยู่ในย่านนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าจะย้ายออกมาจากย่านรังสิตที่มันมีทีมหนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยออกมาอยู่ที่มีนบุรีนะครับโดยมาใช้สนามเฉลิมพระเกียรตินะครับ60พรรษามีนบุรีที่เป็นสนามที่ไทยฮอนด้าเขาเคยใช้อะซึ่งตอนนี้ไทยฮอนด้ายุบทีมไปเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้ในปีนี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีเนี่ยว่างไม่มีสโมสรไหนใช้ในย่านมีนบุรีก็จะไม่มีสโมสรฟุตบอลอาชีพเลยนะตอนนี้มันเลยเป็นแนวคิดที่ทางสโมสรก็ย้ายมาอยู่มีนบุรีแต่นี่เมื่อมันย้ายมาอยู่มีนบุรีเนี่ยมาใช้สนามที่มีนบุรีมาตั้งกินฐานใหม่แล้วจะไปใช้ชื่อรังสิตยูไนเต็ดเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้อยู่รังสิตเหมือนเดิมแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอินเตอร์แบงคอกนะครับคือก็อาจจะไม่คือไม่ได้มาใช้ชื่อว่ามีนบุรียูไนเต็ดนะครับเพราะว่าอาจจะขายได้แค่ดึงแฟนบอลได้แค่ในย่านมีนบุรีแต่ว่าการมาใช้ชื่ออินเตอร์แบงคอกเนี่ยคือแบงคอกกับกรุงเทพก็คือมันกว้างอยู่แล้วคือมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ใหญ่กว่าทางรังสิตนะครับก็อาจจะดึงแฟนบอลได้ทั่วทั้งกรุงเทพถ้าทั้งหมดต่อมีการตลาดที่ดีกันนะอาจจะคือถ้าทำให้แฟนบอลเขาสนใจทำให้เขารู้จักได้เนี่ยอาจจะทำให้เขาติดได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของอินเตอร์แบงคอกเนี่ยใช้ชื่อแบงคอกมันกว้างกว่ามันดูมีฐานการตลาดเยอะกว่านะครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่อินเตอร์ย้ายมาอยู่ที่รังสิตโดยใช้ชื่อขอไปครับย้ายมาอยู่ที่มีนบุรีโดยใช้ชื่ออินเตอร์แบงคอกนะครับแต่ว่าในส่วนเดิมก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของผู้บริหารก็ยังเหมือนเดิมในส่วนของผู้ฝึกสอนก็ยังเหมือนเดิมก็คือทางลาตินโยหรือว่าเจมินสันนะครับต้นสตอร์แต่ความจริงก็คือลาตินโยนี่ก็คือเขาไม่ได้มาทำทีมตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลก็คือหลังช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยในช่วง2นัดแรกที่แข่งขันไปเนี่ยจะเป็นทางโค้ชปูเอกพจน์ไชเลอร์นะครับที่มาทำทีมแต่ว่าพอจบเบรคโควิดเนี่ยก็มีการแยกทางโค้ชปูโดยไปดึงลาตินโยที่ก็เป็นนักเตะวาซินที่มีประสบการณ์ค้าแข่งในไทยมาพอสมควรแล้วก็เคยเป็นโค้ชให้กับปัตตานี FC มาแล้วก็ให้มาคุมรังสิตมาคุมรังสิตยูไนเต็ดที่เป็นอินเตอร์แบงคอกในปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนมาเป็นอินเตอร์แบงคอกลาตินโยก็ยังคุมทีมอยู่โดยผู้บริหารทีมงานผู้บริหารชุดเดิมนะครับส่วนในเรื่องของนักเตะเนี่ยตอนนี้ใช้27รายนะครับสำหรับส่งชื่อในเล็กแรกนะครับมีใครบ้างนะเดี๋ยวผมจะไล่ชื่อให้ฟังนะครับก็จะนำโดยต่างชาติซึ่งจะเป็นในส่วนของบราซิลก็เป็นสัญชาติเดียวกับทางลาตินโยหมดเลยก็คือวิกเตอร์นะครับเคลเมนต์เดโอลิเวล่าก็มีไคโยดาซินวานะครับแล้วก็จะมีดาเมียนปูเตสซึ่งย้ายมาจากวัตบอร์ซิตี้นะครับก็เป็นบราซิลหมดเลยทางในส่วนของกองหน้ากองหลังส่วนที่เหลืออีก24รายจะเป็นนักเตะไทยก็จะมีชัดพงศ์หวาดสนอมีกิตติดในชนทีนะครับมีพงดนัยเจริญใหญ่มีจารุวัฒน์โพธิสัยปันวัฒน์จันทศิลาสุประคมคงดีโชคอนันต์ทองมั่นศิริวิทย์ส่วนเพลงจากกิตเอกเชือกปิติพงศ์มาดีชนะสิทธิ์เอื้อเฟื้ออัครชัยขาวประเสริฐพิทยานุชกระแส
เกษมสันชัยภักดีสุภวิทย์ไพรัตน์นักกิจสังอ่อนอภิวิทย์เทียวกระโทกพงศักดิ์สงวนวงศ์ชินวัตรทวิศสังวรานนท์โพธิสาวงศ์ประพัฒน์พงศ์พุกพันธ์วุฒินันท์หันช่อสหัสวัตรแดงพันธ์แล้วก็กสิทธิ์เดชพรมดนตรีนะครับในส่วนของสปอนเซอร์แม้ว่าระดับสโมสรจะประสบปัญหาสปอนเซอร์ขอลดกำลังการสนับสนุนขอถอนตัวไปแต่ว่าในส่วนของอินเตอร์แบงคอกเนี่ยทางคุณทักษิณก็บอกว่าก็ยังสนับสนุนอยู่เช่นเดิมนะครับนำโดยไทยเดนมาร์กนะครับรวมถึงบริษัทโพลิวิ่งฟิตจำกัดบริษัทลีออนสปิริตนะครับและประมาณนี้นะครับที่ยังซัพพอร์ตสโมสรต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้ในส่วนของโปรแกรมอุ่นเครื่องตามที่ผมบอกไว้ว่าเมื่อวานในอุ่นกับทางมหาลัยรังสิตนะครับคุณนัทรสิทธิ์ก็บอกว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีอุ่นกับสโมสรไทยลีก3ด้วยกันก็คือบางปะอินอยุธยา FC ที่เป็นทีมสำรองของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าวันไหนก็ไม่เสาร์อาทิตย์ละประมาณนี้แหละครับขออภัยที่ลืมสอบถามเจาะมาตรงนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าผลงานของอินเตอร์แบงคอกนะครับในเวอร์ชันใหม่ที่ชื่อใหม่ที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทีมแต่ว่าเรียกเป็นในสิ่งที่เรียกว่าการรีแบรนด์นะครับจะเป็นยังไงโดยเฉพาะการไปอยู่กับย่านมีนบุรีที่เคยมีสโมสรอย่างไทยฮอนด้าเขาอยู่แล้วมันหายไปเนี่ยแฟนบอลทั้งไทยฮอนด้าเดิมทั้งแฟนบอลใหม่ๆจะเข้ามาซัพพอร์ตทีมมากน้อยแค่ไหนและแฟนบอลที่เคยซัพพอร์ตทีมในตอนอยู่รังสิตเนี่ยจะยังดูแลทีมยังซัพพอร์ตทีมต่อไปหรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งสโมสรนะครับที่พยายามต่อสู้กับทั้งเรื่องของการดึงแฟนบอลทั้งเรื่องของการตลาดทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็เป็นทั้งออกที่ดีของสโมสรนะก็คือไม่ใช่ว่าทำไม่ไหวแล้วขาสิทธิ์ไปก็คือก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะย้ายถิ่นฐานก็เป็นความแปลกใหม่อีกนิดนึงนะครับของสโมสรนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นไปตามนี้เนี่ยนึกจะว่าสโมสรไทยเป็นในระดับเนี้ยมันยังยากที่จะมีสนามของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสนามของตัวเองการที่จะต้องใช้สนามต่างๆมันก็ต้องไปยึดตอนที่ว่าสนามที่พร้อมนะมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมันมีฐานแฟนบอลหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเรามีสนามของตัวเองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปซื้อที่ดินอยู่ในละแวกไหนเพื่อที่จะไปตั้งถิ่นฐานถาวรได้เลยเพราะว่ามันในเมื่อมันเป็นลักษณะนี้คือสโมสรอาจจะยังไม่มีเงินถึงขนาดว่าโอ้โหจะไปทุ่มอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะค่อยเป็นค่อยไปก่อนก็คือสร้างรากฐานสโมสรก่อนอาจจะมีพื้นอาจจะมีที่ตั้งยังไม่ชัดเจนยังไม่ถาวรแต่ว่าถ้ามันทำการตลาดติดนะครับถ้ามีแฟนบอลสนใจมันก็อาจจะมีรายได้มีงบประมาณที่จะมาต่อยอดในเรื่องของสนามในเรื่องของถิ่นฐานของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งหลายๆสโมสรก็พยายามจะทำอยู่นะครับคือบางสโมสรเนี่ยอาจจะมีทั้งเช่าสนามซ้อมเช่าสนามแข่งทุกอย่างเลยแต่บางสโมสรก็อาจจะค่อยๆเริ่มที่จะสร้างสนามซ้อมของตัวเองบ้างแล้วรวมไปถึงบางสโมสรก็สร้างสนามแข่งเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นไปตามกำลังและตามสภาพเศรษฐกิจตามรายได้ตามรายรับรายจ่ายสโมสรว่าเขาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องของตัวเงินทั้งเรื่องของผลตอบรับแฟนบอลนะครับนี่คือสิ่งที่จะบ่งเพราะบ่งชี้ในเรื่องของอนาคตว่าสโมสรมันจะเดินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเบรกแรกเราเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในเบรกที่2มามีนักเตะเตรียมมาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้มาจากโซนอีสานเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งนะเพียงแต่ว่าอาจจะระเหยเร่ร่อนอาจจะผลิตออกจะชีพจรรองเท้าสักเล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับเราในเบรกที่สองนะครับไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกันครับครับสวัสดีกับในเบรกที่สองของรายการนะครับเช่นเคยกับเรื่องราวในวันนี้กับเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลครับเราจะมาทำความรู้จักกับใครผมนัดเดะไว้แล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวเพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อช่วงเย็นนี้ก็นัดเดะมาพูดคุยเล่าเรื่องราวกับเราเลยคือเพิ่งติดต่อกันวันนี้เองว่าเราอยากจะให้เขามาพูดคุยกับเรานะครับสำหรับนักเตะท่านนี้นะครับเป็นจากไทยลีก3นะครับโซนตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือกายเทียวุฒิวัตโตนะครับตอนนี้กายอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวมาสวัสดีกันดีกว่าสวัสดีครับ
วัสดีครับครับผมกายธีรวุฒิวโตนะครับครับกายปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้27ย่าง28ครับครับตอนนี้สังกัดสโมสรอะไรตอนนี้อยู่สุรินทร์คงชีมูลครับครับก็เป็นการกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากเมื่อปี2018เราเคยอยู่มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวไปเท้าความประวัติกันถามเล็กน้อยกันว่าเป็นไงกับปีนี้กับที่ได้กลับมาอยู่กับสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งเป็นไงถึงกับปีที่ผ่านมาไปอยู่สโมสรอะไรมาครับสำหรับปีที่แล้วไปเล่นที่จันทบุรีมาครับครับครับก็ดีใจได้กลับมาที่สุรินทร์อีกครั้งครับก็ได้ร่วมงานกับนักเตะแบบเก่าๆที่แบบเล่นกันมานานอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกโอเคดีครับครับผมอันนี้ก็คือความรู้สึกเล็กๆกับการแข่งฤดูกาลนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันมากขึ้นดีกว่าสำหรับเส้นทางเราที่ผ่านมาภูมิลำเนานี่เป็นชาวจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสกลนครครับครับอำเภออะไรนะครับอำเภอพนานิคมครับเป็นไงถึงมาเล่นฟุตบอลตอนเด็กจำได้ไหมว่าเราเริ่มเล่นฟุตบอลตอนไหนจำได้ครับตั้งแต่ประมาณป.1แล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆครับจนได้ถึงป.6ก็ไปต่อม.1ก็เล่นมาคัดบอลที่ชลบุรีก่อนครับเริ่มแรกชลบุรีคือโรงเรียนที่แรกไปคัดที่จุฬาภรณ์ครับครับแล้วก็พอดีโค้ชเขาย้ายไปทำโรงเรียนกีฬาชนครับก็เลยเขายกชุดกันมาครับก็เลยมาเรียนที่กีฬาชนครับถึงตอนม.4ครับแล้วก็ช่วงม.4ถึงม.6อาจารย์ศักดาเขาได้เห็นแววเขาชักชวนมาให้เป็นเรียนที่โรงเรียนล่างนิดบางแก้วครับครับครับก็อยู่จนจบครับอย่างตอนสมัยอยู่กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตอนนั้นมีเพื่อนร่วมทีมคนไหนที่ยังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ก็มีครับถ้าตอนนี้ก็อยู่ไทยลีก2เชียงใหม่อธิบดีเอดิลักษ์ครับเพื่อนครับแล้วก็มาล่าวินิจก็มีกำพลครับกำพลมาถมวรกุลครับดูเมืองทองเก่าครับอย่างกับทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีปีที่ผ่านมาก็ยังจะมีอย่างชัยรัตน์เจษฎาพิคุณที่เป็นผู้ก่อประตูตรงนี้ปีที่เราไปร่วมทีมมาใช่เป็นเพื่อนกันแต่เด็กเลยครับครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไปอยู่กับจันทบุรีด้วยหรือเปล่าก็ผมเคยร่วมงานกับเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับปีที่ได้แชมป์ครับครับผมก็เลยกลับไปอีกปีหนึ่งปีแล้วครับครับก็คือนอกจากจะอยู่กับสุรินทร์ของชิมูลสองช่วงแล้วก็เคยอยู่กับจันทบุรีปีสองช่วงเหมือนกันครับใช่ครับครับเป็นไงกับหลังจากไปอยู่กับราชวินิจบางแก้วตอนนั้นได้เล่นรายการทัวร์นาเมนต์อะไรบ้างนิดหมดนะครับก็ได้ผมได้แชมป์ตอนนั้นบอลโคกครับครับตอนม.5 17ปีได้ไปดูบอลโลกครับได้แชมป์ระดับประเทศโคกครับกับราชวินิจบางแก้วแต่ว่าเล่นในนามสโมสรอะไรครับเล่นในราชวินิจนะครับมันสมัยนั้นมันมีโคกครับรุ่น17ปีครับก็คือส่งในนามโรงเรียนได้ไม่ใช่ในนามสโมสรใช่ครับเป็นทีมจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับเป็นตัวแทนอ๋อครับแล้วก็มีบอล7สีได้รองแชมป์แล้วก็18ปีกอก็รองแชมป์ครับครับครับแล้วเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพได้อย่างไรก็จบม.6ก็เหมือนมีโค้ชของไทยลีกทีมนึงนะครับทีมดังทีมนึงเขาสนใจเขาให้เราไปร่วมทีมแต่เป็นเยาวชนของเขาครับครับครับก็ได้เซ็นมา2ปีครับอยู่เข้ามา2ปีก็คือเป็นนักฟุตบอลอะคาเดมี่ใช่ครับแต่ณตอนนั้นสัญญาให้เราได้ก็คือยังไม่เล่นในฟุตบอลอาชีพใช่ครับยังครับกำลังจะขึ้นก็พอดีก็อาการบาดเจ็บมารบกวนครับก็เลยไม่ต่อเนื่องครับก็เลยผ่านไปก็ไม่ได้ต่อสัญญาครับ ตอนนั้น เมื่อเจ็บตอนนั้นต้องพักรักษาตัวไปนานเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบครึ่งปีครับกระดูกหลังเคลื่อนเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงเหมือนกันใช่ครับก็เล่นบ
ันอาชีพก็ต่อจากนั้นมาอาการบาดเจ็บหายก็เริ่มแรกผมก็ไปนี่เข้าส่งไปขอนแก่น FC ครับครับสมัยนั้นตกมาจากไทยลีกครับมาเล่นดีหนึ่งดังนั้นขอนแก่น FC ก็คือสโมสรอาชีพแรกของเราใช่ครับใครส่งไปอะไรไงเป็นการชักชวนไปหรือว่าเป็นเกี่ยวกับดูเป็นอะไรกับสโมสรเขาส่งไปเขาเป็นแบบคล้ายๆเครือเดียวกันไงครับอ๋อครับครับก็ไปช่วงนั้นก็อาการบาดเจ็บมันยังรบกวนอยู่ครับก็เลยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับเลยก็พอดีก็ไม่ได้ต่อสัญญาก็คือก็ไปอยู่กับขอนแก่น FC เพียง1ฤดูกาลใช่แค่เล็กแรกนะครับเล็กเดียวเพราะเล็ก2แล้วก็ยังเจ็บอยู่ครับมันยังซ้อมอะไรไม่เต็มที่มันก็อ่อนแอนะครับครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่กับการร่วมทัพขอนแก่นตอนนั้นอายุประมาณ19ประมาณ19ครับ19ครับครับจำได้ไหมว่ารวมแล้วได้ลงสนามกี่นัดไม่ค่อยได้ลงเลยครับบางนัด2นัดบ้างเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะว่าเจ็บไม่ได้ซ้อมบ้างครับคือด้วยความที่ร่างกายยังไม่พร้อมด้วยแล้วเรื่องของกระดูกเบอร์ของเราที่ยังใช่ไปในช่วงเขาแบบกำลังแบบใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วครับก็เลยไม่มีแบบปีที่สั้นซ้อมอะไรกับเขาเลยแบบไปนั่งดูเขาแข่งบ้างอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วเป็นไงกับในเลขที่2ก็พักรักษาตัวจนจบใช่ครับก็กลับไปอยู่บ้านครับก็อยู่บ้านจนสัญญาหมดทีมใหญ่ที่เซ็นไว้ครับก็หมดก็ไม่ได้ต่อครับก็พอจะหายปีต่อมาก็ไปหาทีมเล่นเรื่อยๆครับครับก็คือไปขอคัดตัวไปทดสอบฝีเท้าอะไรเหล่านี้บางทีมเขารู้จักบ้างครับเขารู้จักไปเล่นที่เลยซิตี้ก่อนนะครับสมัยนั้นก็อยู่ในแถบใกล้ๆบ้านใช่ครับไปเล่นที่เลยครับก็เล่นอย่างละผมเล่นอย่างละปีก็ย้ายไปเรื่อยครับแต่ณตอนนั้นกับการไปเล่นกับเลยซิตี้คือหายเจ็บแล้วหายเจ็บครับได้ลงเป็นตัวหลักช่วยเขาครับแล้วอาการเจ็บหลังนั้นก็คือก็ไม่มีมาลุกเลยเลยไม่มีครับไม่มีจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับไม่มีครับครับเพราะนั้นก็คือเหมือนเลยซิตี้นี่คือทำให้เราแจ้งเกิดเลยใช่ก็เริ่มกลับมาแบบลงต่อเนื่องเลยครับกลับมาแบบมีฟอร์มต่อเนื่องได้ลงตลอดได้สะบัดเกมเลยครับหายไปนานครับเลยซิตี้ตอนนั้นมีใครเป็นเฮดโค้ชอยู่เลยซิตี้ผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับแต่นานมากแล้วหลายปีแล้วครับครับผมนะตอนนั้นก็คืออยู่กับเลนตี้ก็คือ1ฤดูกาลใช่เล็กแรกครับเล็กแรกอ๋อครับแล้วก็ย้ายมาร่วม งานกับโค้ชคนปัจจุบันนะครับที่นี่สุรินทร์ครับสุรินทร์ซิตี้ครับครับก็คือพอไปอยู่เลนตี้นี่คือทางโค้ชโก้ถาปกรก็เห็นฝีเท้าแล้วว่าดีก็ชักชวนมาอยู่สุรินทร์ซิตี้ใช่ครับจำได้ไหมว่าฝากผลงานไว้กับเลยซิตี้กี่ประตูประมาณ5ประตูนะครับครับ5ประตูกับครึ่งฤดูกาลถือว่าน่าพอใจพอสมควรเลยล่ะครับแล้วมาอยู่กับสุรินทร์ซิตี้ตรงนี้เป็นไงครับก็โอเคนะครับเพราะว่าเล็กแรกเราก็ได้เล่นอยู่เล็ก2ก็มาแบบมาต่อเนื่องครับก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับยิงได้อีกกี่ประตูประมาณ 4-5 ประตูประมาณนี้แหละครับเพราะมาเขาเล่นไปแล้วมัน3แมตช์เนี่ยครับตอนช่วงแข่งเลยก็คือตลาดมันปิดหลังจากเปิดฤดูกาลไปแล้วใช่ครับก็กลับไปอยู่บ้านก็พอ อีโก้เขาชวนมาก็เลยมานะครับครับก็คือเราเซ็นสัญญากับเลยซิตี้แค่ครึ่งฤดูกาลใช่ครับครับก็คือไม่ใช่ว่าพอได้เล่นไปแล้วทางสตรีตี้ไปทุ่มซื้อสัญญามาไม่ใช่ครับจบเล็กนะครับครับก็คุยอะไรกับเขาเรียบร้อยครับถึงได้ออกมาแล้วเป็นไงครับเมื่ออยู่กับสตรีตี้จบฤดูกาลนั้นแล้วมีการต่อสัญญากันไหมปีนั้นเหมือนแบบเขาปีต่อมาเหมือนเขาเปลี่ยนแบบ
บอร์ดบริหารใหม่หมดครับก็เลยไม่ได้ต่ออ่าครับคือทางโค้ชโก้เองก็ไม่ทำงานต่อใช่ไม่ได้ทำงานครับเราเองก็หมดสัญญาใช่ครับแล้วไปไงต่อครับสมมติกลับไปอยู่กรุงเทพครับไปอยู่ที่บ้านภรรยาครับก็ไปเล่นที่สมุทรปราการครับคือณขณะนั้นก็มีครอบครัวแล้วใช่ครับครับก็เล่นที่สมุทรปราการก็มันเหมือนแบบรักษาสภาพแผลครับไม่อยากหยุดประมาณเนี้ยก็ตอนนั้นครับตอนนั้นตรงสมุทรปราการ FC หรือว่าปราการยูไนเต็ดเหรอครับคือทีมปีศาจปูที่ตอนนี้ตกชั้นมาอยู่ไทยแลนด์เมเจอร์ลีกใช่ครับครับก็อยู่กับสมุทรปราการยูไนเต็ดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณเล็กน่าจะเล็ก1เล็ก2นะครับเพราะว่ามันมีอาการบาดเจ็บมาอีกครับแรกมันเล็กก็เล็ก2ก็คือรอบาดเจ็บอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ที่หลักเดิมไม่ครับเจ็บเข่าอันนั้นครับครับก็ได้อยู่ก็ได้ลงบ้างไม่ลงบ้างก็แบบตามสภาพครับร่างกายเป็นฝืนเจ็บครับแล้วเป็นยังไงก็คือก็ประคองตัวเองไปจนจบเล็กใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับสโมสรใหม่หรือว่าพักรักษาตัวอีกว่าไปสโมสรใหม่ครับไปกับคราวนี้กลับมาเล่นที่บ้านเกิดครับไม่เล่นที่สกลนครครับครับครับก็เล่นไปน่าจะเลขสองนะครับผมไปทีหลังเลขสองครับไปอยู่เลขสองก็โอเคไปมันเหมือนแบบไปเรียกฟอร์มอีกครั้งครับว่ายิงกับทุกนัดมีสักครับคือจากเงียบๆนี่คือพอมาอยู่บ้านเกิดก็เหมือนความประจังพออยู่กับพ่อแม่อยู่ครอบครัวสบายใจอะไรแล้วแต่กับสกลนครก็ไม่ได้อยู่ยาวใช่ครับแล้วก็ปีต่อมาก็พี่โก้เขาก็เรียกไปใช้งานเลยครับก็คือถ้านายเก่าอย่างโค้ชโก้ไม่ได้ชักชวนก็คือก็อาจจะอยู่กับทีมบ้านเกิดไปต่อใช่ครับช่วงนั้นก็มีหลายทีมเขาสนใจครับแต่ก็เห็นพี่โก้เขามีมาแล้วตามไปกับเขาช่วยครับคือด้วยความที่เรายิงกระจายให้กับสกลนครนี่คือเนื้อหอมขึ้นมาแล้วใช่ครับก็มีทีมติดต่อมาครับแล้วตอนนั้นก็คือทางโค้ชโก้ไปทำงานกับสโมสรไหนไปลำพูนครับลำพูนวอลเลย์เออร์ครับครับวอลเลย์ตามไปเล่นกับเขาปีหนึ่งเต็มซึ่งตอนที่เราเล่นให้กับลำพูนก็เป็นช่วงที่ผมรู้จักเราได้เห็นเราเล่นทางถ่ายทอดสดทางFacebook Live อะไรเหล่านี้ซึ่งต้องบอกว่าผมรู้จักกายกับสโมสรลำพูนวอลเลย์เออร์แต่ว่าเส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าเคยเล่นสโมสรอะไรบ้างแล้วเป็นไงกับเมื่อจบสัญญากับลำพูนวอลเลย์เออร์ไปยังไงต่อก็พอดีโค้ชพี่โก้เขาก็เหมือนพักไปปีนึงอีกผมก็ต้องหาที่ใหม่มาแบบเขาเปลี่ยนโค้ชเข้ามาครับเขาก็มีนักเตะอะไรของเขาผมก็ไปพอดีมีอูดิตต่อเนี่ยครับไปอูดิตครับอูดิตเล็กแรก ครับเล่นกับเขาเล็กแรกแล้วก็เล็กสองก็ย้ายมาที่จันทร์ครับจันทบุรีครับคือหลังเราไปเล่นในโซนเหนือกับลำพูนวอลเลย์เออร์ทางอุตรดิตเขาก็เห็นฝีไม้ลายมือเราก็ทำให้เราได้ไปร่วมงานกันเป็นช่วงสั้นอีกใช่ช่วงสั้นแล้วก็ไปจันทบุรีก็คือมีโค้ชคนหนึ่งเขาทำต่อจากพี่โก้เขาเห็นเราเล่นแบบสองแบบเขาก็ประทับใจประมาณนี้ครับเขาก็ติดต่อให้ไปช่วยที่จันครับครับครับก็เลยปีนั้นรู้สึกว่าได้แชมป์ครับได้แชมป์โซนตะวันออกครับก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ครับแต่ภาคก็ไม่ได้เลื่อนชั้นใช่ครับไม่ได้เลื่อนชั้นครับกับการพาจันทบุรีคว้าแชมป์นี่เรามีส่วนร่วมยิงไปทั้งหมดกี่ประตูผมไปเลขสองน่าจะประมาณ8ประตูครับก็ถือว่าน่าพอใจพอสมควรอีกเหมือนกันครับแล้วเมื่อหมดสัญญากับจันทบุรีเป็นไงต่อครับก็ลูกพี่ครับก็ให้มาช่วยเหมือนเดิมที่สุรินทร์เนี่ยครับก็พอดีกับที่ว่าทางโค้ชโก้ถาปกรณ์มาทำงานกับสุรินทร์ซิตี้สุรินทร์ของสมุนใช่ครับ
ซึ่งขณะนั้นเราเป็นสุรินทร์ชูก้าของชิมูลซึ่งเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งเริ่มขึ้นมาครับครับก็อยู่ครับครับก็อยู่กับสุรินทร์ก็โอเคครับสามารถระเบิดฟอร์มได้ดีครับก็ยิงได้เกิน10ประตูยิงได้น่า13ประตูครับ13ประตูครับครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่เรายิงได้เยอะมากที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่าใช่ครับน่าใช่ครับมากจะอยู่แต่ละทีมก็เล็กเล็กนะครับครับแล้วพอจบฤดูกาล2018กับทางสุรินทร์ก็ไปกลับไปจันทร์อีกทีครับครับแต่ว่าก็ไม่ใช่โค้ชคนเดิมทำแล้วไม่ใช่ครับเล็กแรกยังไม่ใช่ครับเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเคยเป็นสตาฟผู้ช่วยโค้ชประมาณนี้แหละครับเขาว่าโทรมาให้แบบมันไปช่วยหน่อยครับเนี่ยนะครับครับก็ปีที่แล้วก็เหมือนตัวผมเองก็เหมือนผลงานไม่ค่อยดีแล้วครับเหมือนแบบว่าจุดประสงค์ก็คือเรามันทับกับตำแหน่งโควต้าเขาประมาณนี้ครับเราก็ได้ลงสำรองบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าบางปีที่ผ่านมาบางนัดก็จะไม่มีรายชื่อในสนามเลยใช่ครับมันก็เลยมาทำให้สภาพจิตใจเราแบบย่ำแย่แบบเหมือนแบบยังไงพี่ผมเหมือนแบบจิตใจเราไม่ร้อยอะครับมันพะวงแต่แบบได้ลงบ้างไม่ลงบ้างเงี้ยครับมันเลยแบบไม่สามารถแบบทำผลงานได้ดีครับคือด้วยความที่ครั้งหนึ่งเราเคยอยู่กับทีมในชนะใช่ที่ผ่านคว้าแชมป์แต่ว่าครั้งนี้มาเหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตช่วยเขาออกมานะครับครับก่อนหน้านี้เราสามารถช่วยพาทีมได้แชมป์เงี้ยผมว่าสภาพจิตใจมันเลยแบบเฟลๆหน่อยครับแบบเลยตัดสินใจกลับมาอยู่กับสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับอยู่กับโค้ชคนเดิมอันนี้ก็คือย้ายมาอยู่สุรินทร์ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วใช่ครับอยู่เล่นได้วัน3แมตช์แล้วครับแล้วก็ติดโควิดครับกับ3แมตช์ที่ผ่านมาตอนนั้นยิงประตูได้ไหมยิงได้ลูกหนึ่งนะครับเป็นบอลโตโยต้าเจอกับทีมอะไรฮะเจอกับไอ้อุบลโคราชพัทครับโซนเดียวกันนะครับเป็นคือตอนนั้นเรายังเป็นทีม T4แต่ว่าอุบลโคราชพัทเป็นทีม T3ใช่ครับแล้วกับปีนี้เป็นไงครับเมื่อหลังจากการร่วมลีกเป็นลีกเดียวกันแล้วเราอยู่กับสุรินทร์ของชิมูลแล้วทราบมาว่าสุรินทร์ตอนนี้นักเตะมีใช้งานจำกัดมีไม่ถึง20รายที่ใช้งานได้จริงใช่ครับก็เห็นโค้ชเพิ่งแจ้งวันนี้ครับว่าเหมือนส่งรายชื่อเพิ่มไม่ผ่านอะไรทั้งอย่างเนี่ยครับก็เลยทำให้นักเตะก็เหลือมีจำกัดนะครับไม่เกินตอน20ต้นๆเนี่ย21 22เนี่ยครับครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเราต้องอาจจะต้องเป็นตัวหลักอาจจะต้องเล่นกรอบหน่อยละใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ต้องฟื้นๆนะครับโค้ชนักเตะมันจำกัดจริงคือห้ามเจ็บห้ามตายอะไรประมาณนี้ใช่ครับห่วงไม่ว่ากับการที่ต้องเล่นกล้ำสึกแบบนี้เราจะเจอการบาดเจ็บรบกวนอีกมันก็มีแบบว่าประวงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในสนามแต่ละแมตช์เราก็เต็มร้อยอะครับแต่ไม่รู้ว่าผลจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับครับพูดถึงเส้นทางเราโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะย้ายทีมไปมาบ่อยเหลือเกินใช่ครับรู้สึกว่าเราในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเราถ้าแบบให้คะแนน10คะแนนเนี่ยเราทำได้กี่คะแนนบอลอาชีพประมาณ6สัก7ประมาณเนี่ยครับทั้ง6ทั้ง7นะครับคือเหมือนผ่านเกณฑ์ปานกลางมาเล็กน้อยอาจจะยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จมากใช่ครับประมาณนี้ครับเคยมีโอกาสจะได้ขึ้นชุดใหญ่ก็มาเจ็บอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเรากำลังแบบฟอร์มกำลังมาก็มาเจ็บก็เลยเกือบได้ในลีกในวัยเด็กใช่ครับครับตอนนี้คิดว่าด้วยความที่อายุ27-28แล้วกับการเป็นนักบอลอาชีพอยู่มาหลายๆสโมสรยังมีสิ่งไหนที่เรายังต้องการทำอีกไหมก็มีนะครับก็เหมือนแบบคือแบบเรื่องบอลนะครับก็คือแบบก็อยากแบบอยู่ทีมไหนก็อยากพาทีมนั้นแบบคว้าแชมป์อะ
ครับได้เลื่อนชั้นอะไรประมาณนี้นะครับคิดไกลๆไปครับครับแล้วกับทางสุรินทร์ของชินบูในปีนี้เป้าหมายเป็นยังไงก็เห็นเขาบอกก็อยากเลื่อนชั้นนะครับโค้ชเขาบอกมาประมาณนี้ครับแล้วด้วยความที่เราเคยฝากผลงาน13ประตูไว้แล้วกับปี2018เนี่ยในปีนี้คาดหวังไว้กี่ประตูก็คาดหวังไม่ได้ครับผมว่าแล้วแต่โชคแล้วแต่อะไรด้วยครับแต่ดวงมันก็เรื่อยๆครับขอถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่างยิงทุกนัดนะครับแต่มันคงเป็นไม่ได้คือบางทีอาจจะยิงบางทีอาจจะจ่ายให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างมีผลให้กับทีมใช่ครับขอให้ทีมชนะครับผมก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ครับขอให้ชนะตลอดก็โอเคครับครับการแข่งขันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้คิดว่าสภาพร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วหรือยังตอนนี้ครับผมเพิ่งตัวผมนะครับเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยครับเพราะว่าผมภรรยาผมเพิ่งคลอดลูกไงครับนี่ผมก็ต้องดูแลตอนนี้ก็ยังก็ไม่ถึง50นะครับแต่ก็เร่งๆนะครับมีอะไรอยากฝากกับทางแฟนบอลทางสุรินทร์ของชิมูลที่ติดตามเชียร์ทีมเชียร์เรารวมถึงแฟนคลับที่เชียร์เราเป็นส่วนตัวครับก็อยากฝากครับทั้งแรกก็แฟนบอลของสุรินทร์ของชิมูลนะครับก็ให้มาเข้ามาชมเกมมาดูให้กำลังใจนักเตะครับกำลังใจสโมสรครับก็พวกผมก็จะทำพยายามทำเต็มที่ครับให้คนมาดูแบบแฮปปี้มากที่สุดครับก็ทางส่วนตัวผมก็พยายามทำเต็มที่ทำผลงานให้ดีทุกนัดทุกนัดประมาณนี้ครับครับแล้วขอคำถามสุดท้ายก่อนจะจบรายการวันนี้เวลาจะหมดแล้วด้วยความเป็นนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งของเราเส้นทางที่ผ่านมาอาจจะมีทั้งดีทั้งร้ายทั้งจุดผิดพลาดจุดที่มันไม่ประสบความสำเร็จมีอะไรอยากจะฝากสำหรับนักฟุตบอลรุ่นหลังทั้งเยาวชนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือพี่ๆหรือใครอะไรครับที่เล่นถ้าเดินสายนี้ครับก็ขอให้อยู่ในแบบกฎระเบียบวินัยแบบวินัยตัวเองอย่างแรกก็คือวินัยตัวเองครับต้องรู้ตัวเองว่าควรทำอะไรรักษาร่างกายอะไรต้องทำยังไงให้ร่างกายเราแบบสามารถเล่นได้ตลอดอย่างเงี้ยแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือผมผิดพลาดมาเยอะครับเรื่องนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบไม่เคยคิดมาก่อนครับไม่เคยวางแผนก็ใช้ชีวิตวันๆซ้อมเสร็จก็กินเที่ยวปกติครับครับพออายุเยอะขึ้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มคิดได้ครับประมาณนี้ก็อยากให้แบบวางแผนชีวิตตัวเองก่อนครับค่อยดำเนินงานแต่ละวันไว้คิดเยอะๆไว้ครับครับผมเพราะว่าฟุตบอลสมัยนี้มันเงินเดือนมันค่อนข้างสูงครับอย่ามานั่งแบบเสียใจทีหลังแบบอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยสโมสรใดสโมสรไหนเขาก็ไม่ค่อยแบบสนใจอะไรเพราะเขาแบบต้องการในดาวรุ่งเพราะว่ากำลังใช้งานได้หลายปีมาเนี่ยครับคือทุกวันนี้นักฟุตบอลเกิดใหม่กันเยอะใช่ครับมันต้องแข่งขันกันนะครับอย่างแรกเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีก่อนครับค่อยแข่งขันกับคนอื่นครับผมเวลาก็หมดแล้วจริงๆนะครับวันนี้ก็อย่างไรขอบคุณธีรวุฒิธีวโตนะครับที่มาพูดคุยเล่าเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับก่อนจะจบรายการวันนี้ไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับชูใจสตูดิโอนะครับผลิตภัณฑ์กีฬาTWU Sportแล้วกลับมาพบกันในอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับผมและธีรวุฒินะครับขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ